ครูไพบูลย์เคลื่อนไหวล่าสุดประกาศจัดหนักคืนนี้เรียกว่าตอนนี้กำลังมีประเด็นข่าวใหญ่อยู่กับอดีตภรรยาเก๋นิราสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนกับคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทจนสาวเอถึงกับร่ำให้ไม่คิดว่าคนเป็นพ่อของลูกจะกล้าทำเธอเกือบไปนอนในห้องขังจนชาวเน็ตต่างสงสารเธอตามที่ได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้าหลังจากนั้นครูไพบูลย์ก็ได้โพสต์ภาพขณะไปทะเลกับกระต่ายพันนิพาพร้อมพูดหยอกล้อกันว่าความฮักเฮามันกะคือทะเลละหล่าเอ้ยกระต่ายกว้างใหญ่มหาศาลบ่อ้ายคอยผึเข็มคักแพทแท็กเงินสุบาทกับเอาไปเบิดไว้ล่ะล่าสุดครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ภาพโชว์ความหวานกับภรรยาสาวคนปัจจุบันกระต่ายพันนิพาตามปกติแถมยังมีแซวที่ช่วงนี้ภรรยาลงรูปเซ็กซี่บอกว่า2วันมานี้โพสต์เตะรูปเซ็กซี่กระต่ายพันนิพาเดี๋ยวคืนนี้จะจัดให้หนักเลยนะเตรียมแซ่ก้านบักยมไว้เร็ว